ครับกับผมจ่าสิบตำรวจคงสกรใจคำตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเถินได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้ขับขี่ผู้ชายคนนี้ครับเห็นผู้หญิงประสบอุบัติเหตุอยู่ก็เลยลงไปช่วยครับช่วยมากูไหวไหมเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวขึ้นรถผมก่อนเดี๋ยวมาไปส่งโรงพยาบาลไปไปไปเร็วเร็วเร็วขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยใจดีมากมากครับเร็วเร็วเลยครับรีบพาเขาไปโรงพยาบาลก่อนเลยครับระหว่างเดินทางเรื่องก็มาครับมิลิเช่โอ้อะไรเนี่ยครับอ๋อกลัวตกเออเกาะแน่นๆเดี๋ยวตกครับมันอันตรายมอเตอร์ไซค์อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะครับไม่ได้กลัวตกนะครับมันลวนลามแล้วครับเมาแบบเนี่ยไม่เมาเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นเหล้าหึงเลยรถขนสุราชนกันแตกในปากเจ๊หรือไงเนี่ยโชคดีแล้วพี่รถขนสุราตกใส่แล้วพี่โอ้ยกลิ่นเหล้าหึงเลยเฮ้ยไปเฮ้ยไปโอ้โหไอ้เดี๋ยวรถล้มเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยว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 ตำรวจก็เรียกให้ช่วยเลยครับพี่จะไปไหนครับเนี่ยจะรีบไปช่วยผู้หญิงมอเตอร์ไซค์พ่อนอนโอ้ยไม่ต้องไปไม่ไปได้ไงเขาแจ้งมาต้องรีบไปนะโอ้ยไม่ต้องไปแล้วนี่มันอยู่นี่แล้วเนี่ยอยู่นี่แล้วเฮ้ยผู้หญิงที่เขาแจ้งนอนคว่ำเจ็บอยู่นะเออมันอยู่นี่แล้วออกไปทีโอ้ยดูสิเนี่ยไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยเอาออกไปก่อนที่จะเสียตัวครับเออเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยโอ้ยทั้งฉุดกระชากลากถูโอ้คุณตำรวจรีบช่วยเอาเจ๊แกไปเร็วเหอะเออดูสิใจดีช่วยเขาแท้ๆเกือบเสียตัวซะละพี่ผู้ชายคนดังกล่าวก็บอกว่าผมถูกลวนลามครับผู้หญิงลวนลามผมอะไรประมาณนี้ครับคือผู้หญิงคนนั้นเขาก็เมาด้วยระหว่างที่ซ้อนท้ายก็เลยลวนลามผู้ชายคนนี้ครับขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจคงสกรใจคำผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสภ.อ.เถินทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเจ้าของเรื่องถูกลวนลาม